ขึ้นอยู่กับครับเจ้าน้ำไหลเข้าน้ำนี่ลดลงของละอ๋อมีสองภาคนี่ลดนิดหนึ่งกำลังลดแล้วครับเจ้ากำลังน้ำมากี่วันแล้วครับหลายวันแล้วกับเจ้าหลายวันโอ้ผู้ป่วยที่เตียงแม่ก็ต้องออกมานอนนอกแหละเจ้าเพราะว่าข้างในอ่ะมันท่วมหมดบ้านอยู่ไหนนี่เจ้าอยู่ยอมบ้านท่วมตั้งแต่เนี่ยกะท่วมกี่วันแล้วก็ครับโอ้ได้ไป 3-4 วันแล้วกะ 3-4 วันเจ้าต้องอพยพออกมาอยู่นอกพี่มดเจ้านี่บ้านอย่างก็ครับนี่บ้านเกาะเจ้าบ้านเกาะเจ้าตำบลหนองตองเจ้าหนองตองพัฒนาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาเนาะอำเภอหางดงเจ้า 3-4 วันแล้วเนาะเจ้าโอ้ต้องมาอยู่กินกลางถนนนี่เจ้ามันมีที่อยู่อ่ะเจ้าโอ้เลยต้องอยู่อย่างเงี้ยคิดว่ามันจะท่วมเมืองก็นี่ครับมันจะท่วมเมืองหลายวันอยู่นะเจ้าก็โอทนเอาเนาะอาจจะลำบากหน่อยผู้ป่วยอยู่กันกี่คนครับนี่ประมาณ 5-5 คนเจ้าผู้ป่วยมีคุณยายป่วยที่เตียงโดยน้ำปิงนะครับบริเวณเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนานี่เป็นกระชังป่านะครับตอนนี้ถูกน้ำเชี่ยวโอ้ไหลแรงมากครับน้ำปิงจุดนี้ยังเพิ่มอยู่นะครับน่ากังวลมากๆแล้วก็บ้านหลายหลังที่อยู่ริมน้ำปิงน่าจะเสียหายเยอะเลยครับท่วมสูงเนี่ยครับอย่างตรงเนี้ยครับชั้นล่างน่าจะไปหมดท่วมเป็นเม็ดเลยนะครับด้านนี้เป็นกำแพงเป็นอะไรต่าง